สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเกรดให้ร้านตันหมดนะครับงบ17ล้านน่าจะเพียงพอแล้วก็ของผมก็เหลือห้องบุฟเฟ่ต์เนี่ยไม่ค่อยได้เปิดไวแล้วนะครับพอแบบตันแล้วผมก็อย่างเก่งก็คือกิจวัตรประจำวันเลยอันสำคัญมาดูโฆษณาครับส่วนตรงตู้เกมหน้าร้านอะไรเนี่ยไม่ค่อยเล่นแล้วครับนี่แต้มมีแค่600ไม่ได้เล่น 2-3 วันแล้วครับแล้วก็ส่วนเล่นหวยเหรอผมก็ไม่ได้เล่นเลยครับเพราะว่าร้านมันตันแล้วไงมันก็เหลือแค่อัปเดตกับรออัพรอเกมมันอัปเดตใหม่ครับว่ามันจะมีอะไรใหม่ไหมซึ่งผมก็ต้องเข้ามาเล่นหวยครับเพื่อเอาทองเฮ้ยไม่ใช่ครับมาดูโฆษณาต้องมาดูไว้เพราะว่าไอ้เพชรสีทองนี่สำคัญมากเลยสามารถเอาไปใช้ได้หลายๆอย่างเนี่ยเล่นหวยก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับอย่างเก่งคือมาดูโฆษณา40ครั้งต่อวันแค่นั้นครับคราวนี้ก็ไปอัปเกรดให้ตันหมดแล้วครับจะได้แบบเงินจะได้เข้ามาเยอะอ๋อแล้วเหลือภารกิจอีกอย่างที่แบบยากแสนยากเลยแล้วต้องใช้เวลาคืออันนี้สำหรับคนที่ไม่เติมตังค์นะครับก็คือต้องหาสมุดมาอัปเกรดพนักงานครับเป็นไปได้ให้เต็มหมดอ่ะอย่างผมต้องไปเน้นอัพห้องบุฟเฟ่ต์ครับเพราะว่าช้าเหลือเกินถ้าแบบสัก3ดาวขึ้นไปรายได้ก็จะเยอะเผื่ออัปเดตครั้งต่อไปเห็นไหมครับเนี่ยยังเก็บกวาดไม่ทันเลยขนาดจ้างมา2คนเพราะดาวยังน้อยอยู่ครับความเร็วในการเก็บโต้นี่ยังช้านี่ครับมาอัพไปดีกว่าจะได้แบบตันได้ดีลีลามานานแล้วครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าเหลือไม่เยอะแล้วครับนี่แหละ400,000 400,500 300,000 600,500ลดเวลาเดินทางมาหาอันนี้ก็สำคัญนะสำคัญทุกอย่างครับแต่ถ้าลดเวลาเนี่ยทำอันนี้ผมตกใจว่าสำคัญนะครับไม่ใช่หมดแล้วเหรอเหลือ13เอายังมันจะได้แบบมีเงินดองไว้เยอะหน่อยครับเพื่อแบบเวลาอัปเดตเกมแพ็คใหญ่ๆมาจะได้มีเงินไว้อัปเดตร้านในอนาคตคงมีแหละครับเดี๋ยวก็มีผมว่านะแต่ปัญหาคือระบบล็อกอินท่านก็ยังไม่ทำสักทีเลยอ๋อยังเหลืออยู่ข้างผมนะแสดงผมยังไม่ได้อัพอีกเดี๋ยวจัดตรงนี้ก่อนครับก็มาไล่อัพเกรดให้หมดอันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่จะต้องอัพเหรอครับเพื่อจะได้ครบมันแค่เพิ่มคะแนนเอ้ยเพิ่มจำนวนเงินออฟไลน์ส่วนใครอัพเกรดจนตันเกือบทุกห้องแล้วก็หรือต่อให้ไม่ตันนะครับเราก็สามารถนำอะไรล่ะเขาเรียกอย่างเช่นเนี่ยครับผนังเนี่ยอย่างเช่นอย่าเอาร้านแบบสีชมพูหมดเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับคะแนนไม่ลดลงครับนำมาใช้ได้ผมทำให้ดูเลยเนี่ยอย่างเราซื้อไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นรถไฟใช่ไหมครับถ้าเราอยากใช้ไอ้นี่เราใช้งานทีเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็ใช้ได้ครับคะแนนไม่ลดนะครับผมลองดูละอันนี้ก็มาเสียให้หมดนี่เหลือ5 ล้านไวโอ้อันนี้นี่เหลือบานนะนี่ผมว่าลืมคือจำนวนเงินออฟไลน์เนี่ยผมยังไม่เน้นไงครับผมไปเน้นเอาไอ้ที่เราเปิดไว้ครับที่มีผลแบบเงินเข้าร้านแบบเร็วๆอ่ะผมจะไปเน้นไอ้นั่นก่อน4ล้านพอไหมห้องบุฟเฟ่ต์อัพเต็มละศูนย์กลางแล้วเหลือเก้าอี้อ๋อจำได้แล้วครับคือผมไปเน้นเห็นไหมผมจะไปเน้นอัพโต๊ะลูกค้าก่อนเพื่อลดเวลาลูกค้าใช้บริการเงินมันจะได้เข้าไวๆครับ
ำคัญนะครับร้านเยอะไม่ใช่ร้านเยอะหรือยศเยอะร้านระดับยศเยอะๆของที่ราคาในการอัพมีแพงครับงั้นเงินในเกมก็สำคัญนะดังนั้นเห็นไหมผมถึงแบบจะมาเหลือไอ้พวกที่แบบจำนวนเงินออฟไลน์เนี่ยจะเยอะอันนี้ผมก็มาไล่ตามเก็บครับตามงบที่มีไอ้เรื่องความสวยงามเอาทีหลังครับเราเปลี่ยนได้ครับต้องไปปั๊มตังก่อนตอนนี้ตันแล้วว่ามาไล่เก็บพวกนี้แหละน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คดูก่อนยังงบไม่พอแต่ก็ถือว่าตันแล้วครับรออัปเดตใหม่ท่านสำหรับใครที่แบบหมดงบพอดีก็ยังไม่หมดอีกโอ้เห็นไหมครับนี่ขนาดผมมาไล่เก็บงบ17ล้านนะนี่ไล่ตั้งแต่ห้องบุฟเฟ่มาจนถึงห้องโถงการแสดงก็ยังไม่หมดเลยครับนี่ยังเหลือเนี่ยฉากกั้นแต่พวกนี้จำนวนเงินออฟไลน์ครับมันก็ไม่ได้สำคัญมากเลยเพราะออฟไลน์มันให้นิดเดียวครับผมก็ยังไม่อัพโอ้โหเลยเนี่ยใช้ประมาณ 2M 3M จากกั้น1 2น่าจะหมดแล้วครับยังไงก็ขอเช็คดูแล้วกันคลิปนี้ห้องครัวเดี๋ยวห้องส่วนตัวเหลือไอ้นี่อยู่อ๋อผมจะเหลือพวกออฟไลน์ครับก็ประมาณนี้ครับห้องอื่นผมจำไม่ผิดคืออัพเต็มหมดนะครับห้องครัวใช่ครับเต็มหมดแล้วนอกร้านเต็มครับเต็มหมดก็เหลือห้องโถงแสดงกับห้องโถงธรรมดาในห้องส่วนตัวนะครับก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้อัพส่วนใครที่แบบขึ้นยากๆมาติดช่วงเงิน3ไปทอง1ก็ค่อยๆสะสมทองไปนะครับขยันมาเล่นกิจเอานะครับกิจวัตรประจำวันมีอะไรบ้างก็คือก็หนึ่งเลยเล่นหวยครับเล่นหวยได้ยังไงไปดูโฆษณาครับตอนนี้ก็คือดูได้40ครั้งต่อวันก็ต้องขยันดูนะครับถ้าไม่ได้เติมเงินจริงนะแต่ผมว่าอย่าเพิ่งไปเสี่ยงเติมเลยเพราะว่าเจ้าคนทำเกมเขายังไม่ทำระบบล็อกอินมาเลยก็ต้องรอครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสเติมก็ได้ครับถ้าต้องการล้านเร็วนี่ครับก็เอาไปดูโฆษณาหรือจะเติมเงินจริงก็ได้ครับเอาได้เพชรมาก็เอามาเล่นหวยนะครับเล่นหวยตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะได้หนังสือขอเรียกเป็นสมุดแล้วกันครับสมุดอัปเกรดพนักงานด้วยแล้วก็เอาแต้มที่เราเล่นได้มาแลกนะครับไอตัวข้างล่างนั่นมันพิษสองก็คือหาจากแต้มเล่นตู้เกมครับให้เน้นเกมจับตุ๊กตานะครับมันเดินได้เยอะครับได้เยอะกว่าเกมจับภาพพอเราได้แต้มแล้วเอามาแลกสมุดครับนี่แหละจากตู้เกม2แล้วใช่ไหมครับ3จากส่วนผสมนี่ครับมันก็จะได้สุ่มสมุดมาเหมือนกันครับเวลาเราผสมส่วนต่างๆไม่ว่าของเบนน้ำซุปที่จะเป็นของเบนน้ำซุปเหรอครับพอเราได้แล้วก็การคิดค้นเมนูเลยครับพวกอาหารเนี่ยถ้าเราได้ซ้ำเดี๋ยวทำให้ดูเลยครับเอาสักครั้งเดียวก็พอเพราะเมนูผมเยอะไม่ซ้ำไหมนี่ครับก็จะได้แต้มมา10แต้มก็จะเข้าไปตรงนี้ครับด้านขวาบนแล้วเราก็ใช้แต้มครับมาแลกสมุดในการอัปเกรดพนักงานนี่แหละครับแหล่งที่มาก็นี่แหละครับเป็นการทบทวนเฉยๆแบบเผื่อใครยังติดตรงนี้ก็อดทนหน่อยนะครับเงิน3ไปทองหนึ่งถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็ถือว่าจบเกมแล้วครับไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับไว้เดี๋ยวผมจะทำสรุป
ให้อีกทีนะครับเอาแบบละเอียดก็ประมาณนี้แหละครับไว้เจอกันต่อไปคลิปหน้าครับขอบคุณครับ